ปุ่นค้ามูเดอะซีรีส์ EP ที่13การอยู่เพื่อนเหมือนที่13ของนางดาวประสบสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พบกับของจักรู้มาค่ะคือเก่ามื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดเมนูแซ่บๆกินอีกแล้วหลังจากที่กักตัวมา13มื้อเนาะให้น้ำหนักมันขึ้นการกักตัวข้อดีของการกักตัวก็คือการเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮ็ดเมนูที่มีชื่อว่าขปุ่นเวียดหรือว่าขปุ่นขาหมูขาเอิ้นเป็นภาษาเวียดก็คือบุนบ่อเวเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดว่าเฮ็ดแนวใดล่ะกะตามไปเบิ่งเลยมื้อนี้ตอนแรก 4:00 นมื้อนี้ลืมบอกทุกคนว่าสบายดีปีใหม่ลาวเนาะมื้อนี้วันที่13เดือน4ปี2020ซึ่งเป็นปีใหม่ลาวที่เป็นปีที่แซ่บตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่าอยู่แต่เฮือนจนบ่ฮู้ว่ามื้อนี้ปีใหม่ซั่นมาเดี๋ยวไปเฮ็ดขปุ่นก็คือถ้าต้องมาตั้งพวกผักบัวพวกเทียมแล้วก็มาที่ไทยเนาะมันหมุนก่อนเพื่อสิมาขัวเฮ็ดน้ำหนามั่งก่อนมันหอมมันเนาะตำให้มันหมุนก่อนเด้อหลังจากที่เฮาตำนี้หมุนแล้วเนาะเฮาก็มีบักนาดเตรียมบักนาดมาสำหรับการใส่ในน้ำซุปเนาะซึ่งน้ำซุปเฮาก็ต้มปลาในหั่นก็มีอยู่เสื้อห่องไห่มีขาหมูแล้วก็ต้มสำคัญเลยมันต้องใส่หัวสีไข่หน่อยมันหอมแล้วเฮาก็มีหัวผักบัวเนาะซอยใส่ในตอนสิกินแล้วก็มีผักบ่งแน่ผักบ่งก็เป็นพักเครื่องเคียงจนกระทั่งยังสิไปเก็บเอาพักอยู่สวนอีกเดี๋ยวไปจักได้แหละติดตามถ้าคิดว่าแซ่บก็เฮ็ดตามได้เนาะตอนนี้เฮาก็มีหัวผักสู่เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าบ่มีหัวปีเฮาก็สิได้ใส่หัวผักสู่เพราะว่ามันเป็นพักเครื่องเคียงที่สามารถแทนกันได้ส่วนนี้เป็นส่วนเดือนเมษาซึ่งว่าพักหญ้าอยู่นี้แพงแห้งแล้วมันเป็นพักที่5หญ้าปีส่วนนี้อยู่บ่คงบ่ค่อยมีซ้ําบ่นํายังถูกส่วนวิกฤตโควิดอีกแห้งแล้วบ่มีใครมาขายผักขายหญ้าเลยได้กระถุงพี่น้องเวียกเก่าเวียกเดิมเนาะพี่น้องเนาะเก็บผักหอมคือเก่ามื้อนี้เป็นมื้อปีใหม่เนาะอีเมียเพิ่นก็เอาผ้าลงมาส่งผ้าอยู่เพื่อนซึ่งว่าเฮาก็บ่ได้ไปส่งผ้าอยู่วัดเพราะว่าอยู่วัดเพิ่นบ่ไผอยู่บ่โอ้แปลว่าอยู่วัดเพิ่นให้ส่งผ้าอยู่แต่ว่าเที่ยวละ10คนเออก็ได้เนาะมื้อโอ้พระสันมื้ออื่นแปลว่าส่งผ่าได้แต่ว่าบ่ให้เขาไปส่งหลายคนพร้อมกันบ่ให้อยู่แออัดกันว่าซั่นซะซุ่มหนุ่มก็ยินว่าเพิ่นว่าให้ซุ่มหนุ่มได้แต่หาคนบ่ให้เกินบ่ให้ซุ่มทําไมได้ประกาศทั้งอย่างนี่เหรอก่อนเพื่อนแม่จ้าคุณมาคุณมาอย่างเฮาก็เนาะปีใหม่สําหรับสวงปีใหม่ปี2020ที่น่าจดจําพี่น้องเบิ่งมะเขียมหน้าบ้านซะหองพี่น้อง
ท่าอีแม่ก็ได้ปีแล้วเนาะแล้วก็ซอยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้มีหัวปีแล้วก็หัวฟักสู้แล้วก็ฟักหอมป่นที่ไปเก็บมาแต่สวนแล้วก็ยังอีกฟักบงเดี๋ยวเฮาเบิ่งหน้าตาสีสันมันเป็นแนวใดสองกินน้ำน้ำอันนั้นน้ำมักยังก่อน้ำมักม่วงปั้นเด้อพี่น้องมักม่วงแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็ปั้นแซ่บๆเข้ากับเอากะปิไปต้มแล้วพี่น้องเนาะแทนการต้มเขาใส่ปลาแดกเขาใส่กะปิเพราะว่ามันเป็นขปุนน้ำเวียนน้ำเวียนเขาก็ต้องใส่กะปิบ่แม่นปลาแดกแล้วมันสิแตกต่างกันระหว่างตอนที่เฮ็ดคือน้ำเล่าเนาะเขาก็ใส่สิใส่เป็นปลาแดกเอาไปต้มไปอ้อตัวนี้ก็คือการเอากะปิไปต้มเที่ยวนี้สองใส่เป็นกะปิฟ้าเหลืองเบิดแอบเลยพี่น้องแล้วเขาก็จะเอาไปต้มต้องเอาแต่น้ำมันแล้วก็เอาไปต้มใส่ในน้ำซุปเนาะแล้วก็ต้มปลาจนน้ำซุปของเขาจนตอนสีของเขามันเปื่อยให้สีมันแห้งเปื่อยเท่าไรแห้งแสบเดี๋ยวเขามาใส่หมักนัดเลยเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้รวมกับต้องตอดบอกต้มปลาเนาะให้มันแบบหน้าหมักนัดออกมาให้มันรสชาติมันออกมาต้มหมักนัดปลาประมาณ45นาทีเนาะคือสีขาวเหมือนจะสิได้กินเมนูนี้มาเด้อพี่น้องมากินปุ่นบ่อหวยน้ำกันเนาะหรือว่าขปุ่นเวียดนามขปุ่นขาหมูก็ได้ขปุ่นนี่มันมีขาหมูแล้วก็มีขาลายแล้วก็มีเสื้อห่องไห้เด้อพี่น้องเด้อแล้วมันก็สิมีเลือดพี่น้องเลือดไก่นี่คือตอนยอพี่น้องยอหรือว่าหมูยอเนาะค่ะรสชาติมันก็เฉียบแบบเพราะมันกับปีไรกว่าเดี๋ยวส่งมาชิมให้ทุกคนเบิ่งแบบจะเป็นขาหมูสินขาหมูเด้อทุกคนเลยตัวนี้เป็นเลือดเลือดพี่น้องจับครับดิฉันขับปืนจับเบิ้ลรสชาติมันสิบ่จัดจ้านที่ขับปืนเล่าเนาะเพราะว่าใส่กะปิแล้วก็ความเผ็ดๆแต่น้ำน้ำซื่อๆอันนี้แหละแต่เด้อทาให้มักเผ็ดๆกันใส่มาพริกตืมเนาะอันนี้ซ่าของก็ใส่กินแต่ทอน้ำน้ำมันไม่ชิมีกินพิเศษของมันคือหมักนัดพี่น้องกินหวานหวานหวานออกสมสมของหมักนัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขปุ่นเวียดนามแซ่บแน่นเด้อพักโบกน้ำเด้อทุกคน
ต้องไปเวียดนามจริงจริงนะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เองก็สั่งกะไก่เฮียงสวยตอนข้ามมูพี่น้องเด้อตัดกันกับผักหอมผักหอมจากสวนเย็บมาใหม่ๆเลยน้ำซุปมันแซ่บหวานแล้วก็หอมเพราะว่าต้นขวาซ่องนอนซ่องบ่ได้เบิ่งซ้ําแล้วก็ซ่องเห็นมีจีผักเทียมกับจีข่าเนาะพี่น้องเนาะแซ่บเป็นการกักตัวมื้อที่13ที่ซ่องเกิดว่า13มื้อที่ผ่านมามีอย่างนึงเฮ็ดให้ซ่องเปลี่ยนไปคือน้ำหนักซ่องของเพิ่มขึ้นจาก42กลายเป็น48กิโลกินดีนับเนาะสำหรับคลิปนี้ซ่องของขอตัวลาไปก่อนเด้อถามมาใครอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันเนาะซ่องของสิไปตอบคอมเมนต์ทุกคนเด้อแล้วสำหรับคลิปนี้ซ่องของขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นบ๊ายบายขอบใจหลาย